สวัสดีครับหนักบ้างเบาบ้างกับพิษณุอินกัดนะครับวันนี้เราคุยถึงเรื่องผลไม้ไทยชนิดหนึ่งนะครับที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นผลไม้ไทยชนิดเดียวที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบินขึ้นรถโดยสารรถแท็กซี่ห้ามนำเข้าโรงแรมแล้วก็สถานที่อีกมากมายห้ามโดยเด็ดขาดผลไม้ชนิดนั้นก็คือเนี่ยครับสุดยอดผลไม้บางคนบอกว่านี่คือเป็น King of Fruit ผลไม้ที่ว่าก็คือเนี่ยครับทุเรียนช่วงนี้เมืองไทยถือว่าเป็นหน้าทุเรียนฤดูทุเรียนอย่างแท้จริงนอกจากคนไทยที่ชอบทุเรียนจะมีความสุขกับการรับประทานทุเรียนแล้วคนจีนก็มีความสุขด้วยช่วงหน้าหนาวครับตุลาพฤศจิกาคนไทยเดินทางไปฮ่องกงไปเมืองจีนเพื่อรับประทานปูขนช่วงเดือนนี้ครับคนจีนก็แห่กันมาเยอะจากฮ่องกงไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่มาเมืองไทยเป็นทัวร์ทุเรียนครับมารับประทานทุเรียนกันอย่างเดียวสำหรับคนชอบทุเรียนการจะรับประทานทุเรียนให้อร่อยถูกใจนั้นความสุขของทุเรียนที่รับประทานจะต้องสุกถูกจริตพอดิบพอดีบางคนบอกว่าสุกมากเกินไปกลิ่นจะแรงจะไม่อร่อยชอบแบบสุกแข็งๆสุกหามๆแต่ถ้าเราเป็นคนจีนคนฮ่องกงคนไต้หวันนั้นต้องการสุกแบบปลาร้าไปเลยมีคำถามถามว่าทุเรียนพันธุ์ไหนอร่อยที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องของนานาจิตตังครับเรื่องของจริตเรื่องของรสนิยมบางคนอาจจะชอบหมอนทองเพราะเนื้อเยอะลูกใหญ่ภูใหญ่เม็ดใหญ่เนื้อหนาเม็ดเดียวนี่เรียกว่าเกือบอิ่มไปเลยถ้าหากว่าคนท้องเล็กถ้าถามผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการด้านการรับประทานทุเรียนทานมานานแล้วเป็น 20-30 ปีและมีสตางค์พออาจจะบอกว่าของอร่อยต้องก้านยาวและเป็นก้านยาวเมืองนนท์ด้วยหรือไม่ก็หลงหลินลับแลยิ่งถ้าเป็นหลินลับแลด้วยแล้วลูกลักษณะแบบนี้ครับเป็นกลีบกลีบเหมือนมะเฟืองนะครับหลินลับแลเนี่ยนักวิชาการของกระทรวงเกษตรเคยทำการวิจัยออกมาแล้วว่าทั้งลูกเนี่ยครับทุกลูกที่เป็นหลินลับแลเนี่ยเม็ดจะตายหรือเม็ดจะรีบเกิน 80% ดังนั้นทุกภูที่ฉีกออกมาเนี่ยรับประกันได้ว่าจะต้องมีเม็ดตายเม็ดรีบแน่นอนเนื้ออาจจะไม่มากนะครับเพราะว่าลูกเล็กครับลูกกิโลเศษบางทีลูกหนึ่งยังไม่ถึงกิโลซะด้วยซ้ำไปพอฉีกออกมาในเนื้อจะเล็กแต่ในเนื้อเล็กนั้นเม็ดรีบมากครับทานแล้วเนี่ยแหมมันเต็มปากเต็มคำดีเหลือเกินแต่เนื่องจากหลงและหลินลับแลนั้นเป็นทุเรียนหายากครับราคาจึงแพงลักษณะคล้ายทุเรียนป่าแต่กิโลละเดี๋ยวนี้ตั้ง600-700บาทในขณะที่เมื่อ10ปีที่แล้วตอนเปิดตัวใหม่ๆในกิโลนึงหลินลับแลเนี่ยครับ120บาทหลงถูกกันหน่อย100บาทแต่หลังจากเปิดตัวเมื่อ10ปีที่แล้วปรากฏว่าเป็นที่ติดอกติดใจของแฟนทุเรียนมากราคาก็ขยับสูงขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีพอเจอปัญหาไฟป่าไหม้ต้นทุเรียนตายไปเยอะหลงหลินลับแลยิ่งหายากราคาก็ยิ่งแพงมากขึ้นจนกลายเป็นของแพงแบบคนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อเหมือนกับปลาเค็มตากใบไปแล้วคือมีสตางค์มีเงินแต่ก็ยังหาซื้อไม่ได้ต้องมีบารมีมีโชคมีวาสนาหรือมีเส้นมีสายเท่านั้นครับเป็นเรื่องประหลาดมากสำหรับปลาเค็มตากใบแล้วก็ทุเรียนหลงหลินลับแลในขณะนี้ถามแฟนทุเรียนทั้งหลายครับเวลาซื้อทุเรียนนั้นซื้อที่ไหนครับซื้อที่อตก.ซื้อที่ตลาดข้างบ้านหรือว่าซื้อท้ายรถปิกอัพเปิดท้ายขายทุเรียนแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะครับจะซื้อจากท้ายรถปิกอัพและโปรดสังเกตนะครับท้ายรถปิกอัพเวลาซื้อทุเรียนนั้นจะมีคนมุงคอยคิวกันแน่นทีเดียวครับผมชอบไปดูการซื้อขายทุเรียนท้ายรถปิกอัพครับเพราะว่าสนุกตื่นเต้นแล้วก็ได้บรรยากาศคนซื้อก็ยืนลุ้นคนขายก็กรีดมีทำสามเหลี่ยมนะครับจะได้สุกมากสุกน้อยแล้วแต่การเคาะการฟังของคนขายและคนซื้อเห็นชาวบ้านซื้อทุเรียนท้ายรถปิกอัพแล้วทำให้นึกถึงพวกเศรษฐีซื้อสูตรเสื้อนอกอะครับต้องลองกันนานทีเดียวลักษณะคล้ายกันแต่ราคานั้นต่างกันลิบลับมีคำแนะนำครับเวลาซื้อทุเรียนท้ายรถปิกอัพนั้นขอให้ซื้อขายกันอย่างมีเมตตาเพราะว่าบางครั้งนี่กว่าจะได้ทุเรียนถูกใจเรานั้นพ่อค้าเขาต้องเจาะต้องกรีดทุเรียน3ลูก4ลูก5ลูกถ้าเขากรีดเขาเจาะให้ดูตั้ง 4-5 ลูกแล้วเราไม่ซื้อเลยแหมมันก็ทารุณจิตใจกันเกินไปและที่สำคัญอย่างยิ่งคนขายทุเรียนมีมีดมีทุเรียนอยู่ในมือว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าครับอุดหนุนกันหน่อยถ้าว่าเป็นคนดูทุเรียนเลือกทุเรียนไม่เก่งแล้วบังเอิญไปเจอคนขายที่แววตาท่าทางค่อนข้างจะไม่ค่อยเอื้ออาทรนักเอาแน่ๆไปเลยครับซื้อแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนก็คือซื้อแบบแกะใส่จานแล้วก็หุ้มพลาสติกใส่ครับจะเอาสุกมากสุกน้อยจะเอาแข็งเอาปลาร้านี่ได้หมดเลยครับอย่างเงี้ยครับแน่นอนกว่า
ยิ่งถ้าเป็นทุเรียนราคาแพงเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเราสตางค์ไม่เยอะนะครับซื้อแบบแกะใส่จานหุ้มพลาสติกใสแน่นอนกว่าเหมือนอย่างทุเรียนลินลับแลครับกิโลนึง700 800บาทซื้อไปแล้วนี่ผมเคยเจอมาดูจากลักษณะรูปร่างหน้าตาแล้วแหมสมบูรณ์พร้อมเลยครับกลับถึงบ้านตั้งใจว่าจะแกะรับประทานให้สมอยากสักทีปรากฏว่าทุกภูไม่มีเนื้อแม้แต่ภูเดียวไม่ได้เสียอารมณ์ไม่ได้เสียความรู้สึกครับเสียใจมากกว่าไหนๆก็พูดถึงหลงหลินลับแลแล้วก็อยากจะฝากถึงคอทุเรียนคนชอบทุเรียนทั้งหลายนะครับบอกว่าถ้าหากว่าชีวิตนี้ยังไม่เคยทานหลงหลินลับแลเลยควรจะหาโอกาสทานสักครั้งหนึ่งครับถ้าเอาแน่ๆซื้อแล้วได้ทานนะครับมีเนื้อแน่นอนซื้อหลงมาก่อนครับเพราะหลงนั้นยังไงเสียต้องมีเนื้อพอทานหลงเรียบร้อยแล้วครับขั้นต่อไปครับขั้นสูงสุดซื้อหลินมาทานแต่คำแนะนำก็เหมือนเดิมครับถ้าจะซื้อหลินลับแลซื้อที่แก่แล้วครับมันอาจจะสุกมากไปนิดหนึ่งแต่ว่าหลินลับแลนั้นเป็นทุเรียนที่แห้งครับสุกมากแล้วภูแตกแล้วเนื้อก็ยังแห้งดีอยู่ไม่แฉะไม่เป็นปลาร้าหลังจากผ่านด่านหลงหลินลับแลแล้วด่านสุดท้ายก็คือการได้รับประทานทุเรียนก้านยาวเมืองนนท์ผมเองนั้นผ่านด่านสุดท้ายมาเหมือนกันแต่ว่าผ่านแบบคนอื่นเขาช่วยมาทานทุเรียนก้านยาวเมืองนนท์มา 3-4 ครั้งก็หัวหน้ากวนซื้อให้บ้างเพื่อนซื้อบ้างสำหรับตัวเองคิดว่าถ้าจะซื้อทุเรียนก้านยาวเมืองนนท์ก็คอยให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ก่อนเท่านั้นเองครับสำหรับคอทุเรียนหรือคนชอบทุเรียนทั้งหลายครับถ้าว่าใกล้บ้านท่านหรือตลาดที่ท่านซื้อประจำนั้นมีทุเรียนพันธุ์ดีพันธุ์ใหม่หรือว่ามีร้านที่คัดกรองคุณภาพมาอย่างดีซื้อทีไรก็ไม่เคยผิดหวังเขียนแนะนำกันมาได้ครับคอเดียวกันแฟนคลับทุเรียนเหมือนกันแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกันสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับราคาลูกละ 10,000 20,000 ลูกขนาดไหนแค่นี้แล้วต้องลุ้นฮะต้องลุ้นสิต้องลุ้นอีกก็เพื่อนลุงให้ซื้อมาให้เมื่อเดือนที่แล้วแกนหมดเลยลูกละ 10,000 ใช่มั้ยครับลูกละ 10,000